แล้วผมมีตัวอย่างอันหนึ่งครับผมมีรุ่นที่ผมจบมอเกษตรที่จบมอเกษตรแล้วก็จบบัญชีมอเกษตรตอนฝึกงานก็ฝึกงานในบิ๊กโฟนะฮะแล้วก็หลังจากฝึกงานที่บิ๊กโฟเสร็จก็ไปทำงานในบิ๊กโฟทำงานอยู่ได้ประมาณ3ปีเก็บชั่วโมงครบแล้วก็ไปรับตำแหน่งนี่ฮะผู้ช่วยผู้จัดบัญชีในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันมาสายนี้เลยนะฮะเขามาสายมีความดีเลยนะคะให้ใจก้าวไว้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนคนคนนี้อ๋อเหรออ่ะโอเคเขาทำงานในบิ๊กโฟเขาก็เลยพอออกจากบิ๊กโฟเสร็จเขาก็มาเป็นผู้การบัญชีในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ช่วงที่ไปรับตำแหน่งผู้การบัญชีมันต้องโชว์ความสามารถแล้วว่าจะเซตระบบ ERP ของเขาเนี่ยในระบบโปรแกรมบัญชีของเขาเนี่ยเซตระบบโปรแกรมและคอนโทรลพนักงานที่มีอยู่ในองค์กรเขาได้ไหมเขาบอกว่าเขาก็เอาภรรยาของเขาที่ทำงานอยู่ในบิ๊กโฟเนี่ยมาช่วยกันเซตสองคนผัวเมียเพื่อทำให้ตำแหน่งของเขาเนี่ยมันไม่สั่นคลอนและมันทำจนจบได้พอปีนั้นเขาทำงบการเงินออกมาได้จบเขาก็ได้รับตำแหน่งผู้การบัญชียาวจนถึงตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าโมเดลของพวกบิ๊กโฟก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยแหละว่าคุณต้องจบจากมหาลัยนี้ได้ฝึกงานได้ฝึกงานเสร็จไปทำงานตรวจสอบบัญชีก็ตรวจสอบในบริษัทใหญ่ๆคุณก็จะมีความชำนาญดังนั้นไม่มีทางจะเอาอาจารย์เชฟไปนั่งเป็นผู้การบัญชีในตลาดครับเพราะอาจารย์เชฟมาสายเล็กเรามาสายเขาเรียกว่าเคยรู้จักเซ็นทรัลกับบิ๊กซีไหมฮะเรามาสายบิ๊กซีแหละบ้านๆก็ไปสายนี้มาตรฐานการบัญชีมันคนละชุดกันอยู่แล้วคนละชุด PAE กับ NPE แล้วก็ระบบงานก็ต่างกันของอาจารย์เชฟทำตั้งแต่ต้นจนจบได้ก็จากนั้นก็อยู่ในสายเล็กๆแต่พี่คนนี้เขาตรวจสอบระบบใหญ่พอตรวจสอบระบบเสร็จถ้าจะมานั่งเป็นรองผู้จัดการบัญชีก็มีสิทธิ์ได้เพราะเคยตรวจระบบใหญ่มามันก็เป็นเส้นของเขาปัจจุบันก็ยังเป็นผู้การบัญชีในตลาดหลักทรัพย์อยู่ตอนนั้นที่ผมจำได้เนี่ยเขาเป็นผู้การบัญชีปีแรกแล้วเรียนปอโทด้วยเนี่ยเขาได้เงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทนะแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเขามีรถราคาแพงนะตอนนั้นนะเขาเป็นผู้การบัญชีผมยังกิ๊กก๊อกอยู่เลยปีแรกปีหนึ่งของการเรียนปริญญาโท ตอนนี้เขาคงใหญ่โตแล้วแล้วก็อยู่สายใหญ่มาตลอดผมก็มาสายเล็กตลอดเหมือนกันผมเป็นบิ๊กซีก็แล้วแต่อาชีพไหนก็ทุกคนก็ต้องหาเงินกันหมดเนาะต้องบอกอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราจะมีความสุขกับในจุดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันที่มองว่าถ้าเกิดจะให้แนะนำควรหาสายที่ตัวเองชอบโปรแกรมที่ตัวเองถนัดแล้วก็เดินสายนั้นอย่างเดียวเลย